วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐหรือว่าพศสัตเลขค่ะครับช่วงนี้เราเองก็จะได้ยินในเรื่องของตัวเลขที่เขามีการคาดการณ์กันตัวเลขที่ผมพูดถึงนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่เลขมงคลไม่ใช่เลขมงคลนะช่วงนี้ในเรื่องของอากาศอย่างที่มวยบอกก่อนเข้ารายการก็คุยกันวันนี้ก็แอบลุ้นถึงเท่าไหร่จ้ะ41องศาค่ะนะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสร้อนที่สุดโดยเฉพาะภาคกลางนะประมาณ41องศาได้แต่ถ้าเกิดว่าสังเกตนะบอกว่าแต่ละวันที่ผ่านมาอากาศจะค่อนข้างดูเหมือนแห้งๆนะคะดูเหมือนมันอากาศมันแปลกๆและเหมือนมีความแปรปรวนตลอดเวลาฉะนั้นในวันนี้ใครที่จะต้องทำงานนะคะกลางแจ้งจริงๆนะหรือว่าจะต้องคอยติดตามเรื่องของข่าวสารนะคะทางกรมอุตุด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงมันส่งผลในเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยนอกจากตัวเองแล้วสัตว์เลี้ยงฝากด้วยนะ คำว่า heat stroke เนี่ยอย่างสุนัขเองก็ตามเนี่ยเวลามันมีอาการแบบอาการที่ร้อนจัดๆเนี่ย บางครั้งมันก็ส่งผลกับร่างกายของเขาเหมือนกันจ้ะก็เดี๋ยวคอยมาตามดูครับว่าช่วงไหนอากาศจะร้อนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกเมื่อวานแอบเห็นบางสื่อก็จะบอกว่าอาจจะสูงถึง44แต่อาจจะยังไม่ใช่ในช่วงวัน2วันนี้นะครับอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งในเรื่องของสภาพอากาศกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ในวันเสาร์ที่26มีนาคม2559นี้เรามีนัดกันครับเชิญแฟนรายการทุกคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้ครับนะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะมาเจอกันได้นะการบริจาคเลือดหรือบริจาคโลหิตเนี่ยถือว่าเป็นการให้ชีวิตนะคะส่งต่อให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ต้องบอกว่าหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเองก็ตามเรื่องของการผ่าตัดเองก็ตามในที่ผ่านมาเราได้เห็นนะคะว่าเวลาที่ทางสภากาชาดไทยเนี่ยต้องการเลือดเนี่ยในส่วนของคลังเลือดแล้วเราจะได้เห็นภาพผู้คนใจดีหลายๆคนนะเดินทางไปบริจาคเลือดกันตรงนี้แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะสิ่งที่เราสามารถส่งต่อเป็นน้ำจิตน้ำใจกันได้แล้วใครสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนด้านหน้านี้นะคะ0851293697และ0831997972ในส่วนของนะคะการเปิดรับเราเปิดรับเนี่ยไม่จำกัดท่านไหนที่มีความสนใจจะมาเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นครอบครัวมาได้หมดเลยแต่ว่า60ท่านแรกนะคะอาจารย์ก็มีวัตถุมงคลนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจมอบให้ด้วยนะคะจากเพชรพูนซาพระคมสุนทรนั่นเองครับก็60ท่านแรกนะครับก็จะได้รับมอบเป็นพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วนะครับจากพระอาจารย์ของผมนะครับท่านพระครูอาคมสุนทรก็สำหรับคนที่ลงทะเบียน60ท่านแรกแต่อย่างที่มวยบอกครั้งนี้ไม่ได้รับจำกัดนะครับใครมีความพร้อมอยากจะมาร่วมกันทำสิ่งดีๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้และอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการบริจาคโลหิตตามระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยอย่างของเราเนี่ยเรากำหนดทุก4เดือนเราจะเจอกันอันนี้สำคัญเพราะว่าทางสภากาชาดสามารถที่จะบริหารสต็อกเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้มีการคาดการประมาณการล่วงหน้าได้ว่าจะมีปริมาณโลหิตเนี่ยเข้ามาในช่วงไหนอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ต่อเลยถึงทุกท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางมาบริจาคกับเราอาจจะไม่ได้เดินทางไปบริจาคเป็นหมู่คณะหรือแม้กระทั่งบริจาคเพียงท่านเดียวเนี่ยนะความสม่ำเสมอความต่อเนื่องเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการบริหารจัดการโลหิตครับแล้วก็นอกจากที่เราจะส่งผลนะให้กับคนหมู่มากแล้วนะเรื่องของสุขภาพของผู้ที่บริจาคเลือดเป็นประจำอันนี้ก็ทำให้เลือดเขาบอกหมุนเวียนดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็จริงๆมันมีทั้งเชิงตรวจสอบแล้วก็ป้องกันนะครับอย่างป้องกันเนี่ยการตรวจเลือดก่อนจะบริจาคโลหิตเนี่ยถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยทางสภากาชาดไทยจะมีหนังสือแจ้งไปเลยนะครับอย่างน้องทีมงานเนี่ยบางท่านก็มีเลือดเข้มบ้างละนะครับหรือบางท่านก็ไม่สามารถจะบริจาคได้ในวันนั้นเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพและแน่นอนฮะเมื่อมีการให้เลือดออกไปร่างกายของเราก็จะมีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาเป็นการหมุนเวียนอันนี้คือสุขภาพในแง่ของวิทยาศาสตร์แต่ในแง่ของอานิสงส์ก็คงไม่ต้องบอกกล่าวกันการให้ชั้นสูงครับขั้นอุปบารมีการสละเลือดเนื้อก็สามารถที่จะ
สร้างคุณความดีให้กับทั้งผู้บริจาครวมถึงคนที่รับบริจาคด้วยอันนี้คือกิจกรรมในวันเสาร์ที่26มีนาคมในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เช้า 7:00 นเป็นต้นไปทางสมาคมโหรนะครับนำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมก็ได้จัดนะครับให้มีพิธีไหว้ครูรวมถึงมอบวุฒิบัตรนะครับให้ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลากหลายรุ่นนะครับในแต่ละปีก็เชิญชวนครับไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือว่าศิษย์ปัจจุบันนะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้เหมือนกับเป็นงานคืนสู่เหย้าประมาณหนึ่งครับนะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าแบบนี้นะคะวันเสาร์ที่26มีนาคมแล้วก็ฝากเอาไว้ละกันนะสองกิจกรรมดีๆนะคะที่สามารถที่จะมาเจอหรือว่ามาร่วมกันได้นะแล้วก็ฝากด้วยใครที่บริจาคเลือดอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใช่ในช่วงนั้นนะครับสถานที่และก็เบอร์โทรศัพท์ตามที่เห็นด้านล่างนะคือหอประชุมเทศบาลตำบลปลายบางเนี่ยหลายท่านถามอยู่ตรงไหน อยู่ตรงกันอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกตรงกันข้ามกับสำนักงานใหญ่ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงของสมาคมโหรเข้าไปทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ฮะอันนี้หาไม่ยากหาละนะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็สามารถนะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาได้จะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่17มีนาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน4ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของการทำงานให้ระวังในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้บ้างแม้ว่าหลายองค์ประกอบจะค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จก็ตามต้องสง่างามนะครับสอดคล้องกันกับในเรื่องของงานการเงินการลงทุนวันนี้ก็ระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ความรักวันนี้ชัดเจนไม่เด่นนะครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะความจริงก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้คนทำธุรกิจพยายามสารสัมพันธ์หาคอนเน็กชันนะครับกับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าจะไปสับงานต่อจากเขาก็ได้ในแง่ของลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนคนทำงานวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนต้องกล้าตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีแต่การเงินวันนี้ไม่เด่นนะครับหลายปัจจัยไม่เป็นอย่างที่ใจคิดไม่สามารถขยับขยายได้ความรักก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์คนมีคู่วันนี้ดูเหมือนจะมีระยะห่างสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ใกล้เคียงกันเลยในส่วนการทำงานชาวราศีมีนเนี่ยขอบเขตความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ที่มีวันนี้ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการไปฟอร์สนะครับหรือว่าขอความร่วมมือจากคนรอบข้างแต่การเงินไม่เด่นครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมความรักคนมีคิดอยากจะมีคู่ต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมจริงๆนะ
คนมีคู่เวลามีปัญหาพูดให้น้อยที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะค่าปรับค่าธรรมเนียมวันนี้ระวังหลักทรัพย์เงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ให้เน้นการทำงานจากล่างขึ้นบนมีเกณฑ์จะได้รับผลจากลูกน้องบริวารรับฟังเยอะๆนะครับสภาพคล่องไม่ค่อยดีและวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องยุติการทำธุรกรรมในบางเรื่องราวความรักเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนเคลียร์นะครับรอให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะวันนี้บอททอมอัพนะครับเสริมในเรื่องของบริวารสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมหน่อยนะครับเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะวันนี้งานมีโอกาสพลิกผันนะครับกว่าที่จะเข้ารูปเข้ารอยสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับ 70% ฮะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ในระดับหนึ่งคนที่มีคู่ครองคนรักวันนี้ต้องบอกว่าได้เปรียบนะครับถ้าคุณมีกิจธุระอะไรวันนี้ไหว้วานขอความช่วยเหลือได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะผมเน้นในเรื่องของงานนะครับพูดง่ายๆอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงนั่นเองสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้อย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวตั้งหรือแม้กระทั่งความโลภมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจผมหมายถึงเรื่องของการทำงานครับการเงินการลงทุนก็อย่าอวดเก่งอย่าอวดดีอะไรที่ไม่รู้ก็ควรที่จะขอความรู้อะไรที่ไม่ไหวก็ให้ขอความช่วยเหลือครับความรักเหมาะสำหรับการอยู่ลำพังนะวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะจริยธรรมในการทำงานอีกหนึ่งราศีอย่าปล่อยให้ความโลภเข้ามามีอิทธิพลนะครับเหลืองเข้มกับเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนเราทำงานมีปัญหาทุกคนแหละครับวันนี้ถ้าเจอปัญหาอุปสรรคอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดความเชื่อมั่นใช้ทรัพยากรหรือสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับการเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นเสียเปรียบความรักคนคู่ที่อยู่ระหว่างการปรับตัววันนี้ให้พยายามประนีประนอมคู่ที่กำลังมีปัญหาให้หาโอกาสปรับความเข้าใจครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอย่าเพิ่งท้อเวลาเจอปัญหาในเรื่องของการทำงานหนักแน่นกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เวลามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องนอบน้อมนะครับนะอย่าก้าวร้าวอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปการเงินการลงทุนกับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้ถ้าคุณมีสภาพคล่องมีเงินเย็นมีการหาข้อมูลมาดีมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ความรักวันนี้พยายามเข้าสังคมพยายามเปิดตัวพยายามหาโอกาสมีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่ถูกใจครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องงานเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่ารายละเอียดบางอย่างไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวของคุณนะครับการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทงานนะพอเสี่ยงได้นิดๆแต่เงินการลงทุนวันนี้ไม่เอาความรักคนมีคู่ไม่มีปัญหาครับคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ต้องพยายามใหม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานเชื่อมั่นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้จัดสรรเวลาให้ดีนะครับมีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานมากกว่าปกตินะครับเสียเวลาวางแผนหน่อยดีกว่าไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันการเงินเน้นในเรื่องของการออมครับเน้นในเรื่องของการลงทุนระยะยาวเป็นหลักวันนี้ไม่เหมาะกับการทำกำไรหรือว่ากินส่วนต่างความรักคนมีคู่ให้ดูแลสุขภาพของคนรักหน่อยโสดเองวันนี้ไม่เด่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะจัดสรรเวลาให้ดี
นะครับอะไรก่อนหลังอะไรสำคัญกว่าเหลืองกับเรื่องของงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับออกแรงให้มากหน่อยแล้วจะดีปัญหามีไว้แก้ทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวันนี้คุณเด่นในเรื่องของการแข่งขันนะครับแต่การเงินให้ทำใจจ่ายซ้ำใจซ้อนมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายในเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดสุดท้ายในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสทุกเพราะเพศตรงข้ามนะครับคนมีคู่อยู่แล้วอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะออกแรงมากหน่อยแล้วจะดีวิริยะอุตสาหะสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงนะมีโอกาสได้พบจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจการเงินกลับด้านครับต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่มีนะครับคนเรามีศักยภาพความพร้อมไม่เท่ากันอย่าเปรียบเทียบความรักให้สำรวจตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกคนโสดดูว่าตัวเองพร้อมไหมโดยเฉพาะปัญหาปากท้องเศรษฐกิจคนมีคู่และมีปัญหาสำรวจตัวเองว่าตัวเองผิดหรือไม่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเหมาะสำหรับการขยับขยายเปลี่ยนแปลงกระตือรือร้นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งข้อมูลมาที่422-1606นะคะประกันสักครู่ค่ะครับ